็นพันรูปแล้วอย่างแล้วพี่ไปเนี่ยพี่เห็นแล้วพี่อยากพี่กลับมาเอามาใช้กับงานศิลปะของตัวเองยังไงบ้างคะผมวาดต้นไม้เพราะฉะนั้นต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยแทนอายุต้นไม้เมืองเราเนี่ยถูกตัดหมดเลยค่ะแต่ต้นไม้เมืองเขาเนี่ยเขาไม่ตัดเขาปล่อยให้โตไปแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้มีต้นไม้โผล่ขึ้นมาปุ๊บเอาสร้างบ้านไม่ตัดต้นไม้ครอบต้นไม้ไว้เกาะกับต้นไม้ไว้ต้นไม้เขาเหมือนกับว่าสิ่งมีชีวิตไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันคือถ้าเป็นเมืองไทยอ่ะเราจะสร้างบ้านแล้วเราก็ถึงจะปลูกต้นไม้ใช่แต่เขามีต้นไม้แล้วเอาบ้านไปปลูกตรงใกล้ๆต้นไม้ถ้าของเรามีต้นไม้นี้สั่งตัดเลยมีต้นไม้อยู่ตามรั้วไฟเดี๋ยวมันจะทำให้ไฟช็อตตัดเลยแล้วตัดแบบไหนตัดโกรนเลยแต่ของเขาเนี่ยเขารักษาไว้เพราะว่าต้นไม้ใบหญ้าของเขาทุกอย่างใช้ได้หมดค่ะก็นี่ก็คือวิธีการท่องเที่ยวในแนวของการสร้างสรรค์เราไปดูชีวิตเขาค่ะเราไปดูว่าเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงแต่ละที่พี่ไปมาหลายประเทศและทั่วโลกนี่พี่ว่าชีวิตของแต่ละคนนี่มันเป็นยังไงบ้างคะศิลปะเป็นคือศิลปะจริงๆใช่ศิลปะสะท้อนอยู่ในชีวิตของแต่ละชนชาตินั้นๆค่ะซึ่งแต่ละชนชาติมีเสน่ห์แล้วก็อย่างคนจีนอ่ะโอ้คนจีนนี่สุดยอดเลยครับคนจีนนี่ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดทุกอย่างเนี่ยเก็บกินหมดหมดแล้วก็ไม่เหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาต้องพยายามที่อยู่ที่กินอยู่ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้อย่าเพิ่งไปบุกรุกเขานะค่ะเก็บไว้ให้ลูกหลานค่ะคือคนจีนมีความกตัญญูต่อแผ่นดินของตัวเองค่ะทำก็ทำอยู่ตรงนั้นสร้างบ้านเรือนอยู่ตรงนั้นลูกหลานเลี้ยงดูกันอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วก็เขาเคารพธรรมชาติอันเนื่องมาจากว่าผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลัทธิของเต๋าค่ะนะทำให้เขาเห็นใจธรรมชาติว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่มนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวแล้วอย่างนี้เราจะเอามาปรับใช้กับชีวิตของเรายังไงบ้างคะชีวิตของคนเราเนี่ยจริงๆมันเกิดมาแล้วก็ตายครับอยู่แล้วก็ไม่นานเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะเริ่มแล้วค่ะฟังต่อก็ไม่รู้จะขนขวายหาจะละโมบโลภมากไปทำอะไรเอาเท่าที่พอเพียงพอกินอย่างที่ในหลวงท่านมีพระกระแสรับสั่งอย่างนั้นเราก็น่าจะตามท่านแล้วชีวิตพวกเราจะมีความสุขไม่ต้องกังวลหูพรุ่งนี้เช้าจะทำอะไรยังไงแบบไหนหูนี่เต็มไปหมดเลยจะทำยังไงเพราะว่ากินอยู่เกินตัวก็เพียงแต่ว่าเรารู้จักเอาสิ่งที่เราได้รับจากการที่ว่าเราไปท่องเที่ยวเอานำมาใช้กับตัวของเราเองว่าเขาทำอย่างไรแง่คิดต่างๆใช่แล้วก็อย่างนี้ค่ะอย่างพี่ไม่รู้พี่จะเป็นเหมือนโยหรือเปล่าตอนที่โยเวลาที่โยไปอินเดียโยจะรู้สึกไม่เหนื่อยเลยครับโยจะรู้สึกรู้สึกสบายจังเลยแต่พอกลับมาเมืองไทยรู้สึกเหนื่อยมากทุกอย่างเร่งรีบหมดทุกอย่างเร่งรีบหมดแต่ยิ่งนั้นเราจะรู้สึกสบายสบายทั้งที่บางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็ลำบากกว่าเราทำไมเขายังยิ้มได้อืมใช่อืมนะเหมือนที่เขาเล่ากันไงเศรษฐีบอกว่าเอ้ยยูอยู่อย่างเงี้ยยูไม่มีกินไม่มีใช้ค่ะนะทำไมยูไม่ทำนู่นทำนี่ให้มีกินมีใช้แล้วเขาก็ถามมีกินมีใช้แล้วทำอะไรต่อมีกินมีใช้จะได้นั่งอยู่สบายอยู่เฉยๆก็ทุกวันนี้ก็อยู่เฉยๆอยู่แล้วเขาก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนี่แหละคือเขาก็ไม่ได้ดิ้นรนอะไรเขาก็มีชีวิตคือเหมือนกับว่าก็มีชีวิตอยู่อย่างเขาถูกไหมคะไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องคิดว่าเขาจะต้องไปขับรถเก๋งราคาแพงมากๆไม่ต้องคิดว่าเขาจะต้องใช้เสื้อผ้าแพงๆหรือต้องหิ้วกระเป๋าแบรนด์เนมไม่ใช่ใช่เขามีเท่าไหนเขาใช้เท่านั้นเขาใช้เท่านั้นแล้วเขาก็มีชีวิตอย่างสบายๆนะคะการที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเนี่ยคือการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์นี่คือว่าเราเนี่ยเราไปแล้วเนี่ยเราได้อะไรกลับมาช่วยให้เรารู้จักเขาเรียกว่าหนทางในการดำเนินชีวิตได้ด้วยนะคะแล้วไปหลายๆประเทศนี่พี่ชอบประเทศไหนมากที่สุดคะที่ชอบประเทศมากที่สุดเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าเราโฆษณาประเทศไทยนะเราไปเที่ยวมาหมดแล้วเราเที่ยวมาหมดแล้วเรารู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยคนไทยน่ารักประเทศไทยเราอบอ้อมอารีเราแทบไม่ต้องกลัวขโมยกระโจนเราไม่ต้องกลัวระเบิดเพราะมีเคยไปแล้วเนี่ยเคยเจอประท้วงหนีแทบไม่ทันก็มีฮะคือในฝั่งของเอเชียก็มีความน่ารักอย่างนึงในฝั่งของยุโรปก็มีความน่ารักอย่างนึงอย่างบอกว่าถ้าเกิดเอเชียอบประเทศไทยเนี่ยในฝั่งยุโรปผมไปแล้วผมประทับใจเช็กมากสวยด้วยคือเราพูดกันไม่รู้เรื่องนะเช็กสวยด้วยเราพูดภาษาอังกฤษต่อไปเขาพูดเช็กกลับมานะเป็นเยอรมันผสมนะครับพูดเช็กกลับมาแต่เราพูดกันรู้เรื่อง
เราพูดกันไปพูดกันมาบังเอิญแบบว่าเราชอบกินอาหารนะเราก็ชอบไปหาที่ท่องเที่ยวตามที่เป็นบ้านคนแล้วก็ทำอาหารให้กินก็ไปเคาะขอให้เขาทำอาหารให้กินก็ไปคุยกับเขาก็คุยไปคุยมาเขาก็ทำอาหารให้เรากินอร่อยด้วยแล้วที่คุยกับเขารู้เรื่องได้ยังไงคะก็เขารู้เรื่องแล้วเราก็รู้เรื่องใช้ใจคุยกันแล้วคนเขาก็น่ารักเหมือนคนไทยเราหลงเราเดินไปถึงเราหลงทำยังไงดีทั้งที่เราพูดภาษาอังกฤษเขาฟังเหมือนจะไม่รู้เรื่องแต่เขาก็พาเราไปถูกที่อ่ะเอาสิเข้าใจคุยกันแปลกใจมากผมไปแล้วผมเป็นที่แรกที่ผมไปแล้วผมแปลกใจเหมือนอย่างผมไปฝรั่งเศสเองเนี่ยผมก็ยังโดนหลอกเลยนะขึ้นรถตู้ไฟฟ้าผิดตู้รถใต้ดินผิดขึ้นไปพับเป็นคนที่โกงหมดเลยโชคดีมากๆที่มีคนฝรั่งเศสในกระชากผมดึงออกมาจากตู้นั้นแล้วก็สุดท้ายที่รู้บอกว่าถ้าคุณเข้าไปในตู้นั้นคนที่กินที่นอนอยู่ในตู้นั้นเนี่ยเขาจะปล้นคุณเมืองใหญ่ๆจะเป็นอย่างนี้ไปอเมริกาเลี้ยวผิดโอ้ยคนดำน่ากลัวครับอาจจะโดนปล้นได้เพราะนั้นที่บางที่ปลอดภัยที่บางที่ไม่ปลอดภัยเราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องศึกษาก่อนนะก่อนจะไปเตรียมให้ดีครับหยูกยาเสื้อผ้านะฮะเอกสารเอาให้พร้อมให้พร้อมนะปัจจัยเอาให้พร้อมที่สำคัญเบอร์โทรศัพท์ของสถานทูตใช่แล้วสำคัญมากไปไหนไม่ได้หลงทางไม่ว่าอะไรจำไว้เลยว่าไปสถานทูตดีที่สุดใช่ครับผมนะใช่ไหมคะช่วยได้นะไปสถานทูตดีที่สุดยังไงขอให้แบบว่าทางไปได้ที่ที่หนึ่งในวงเล็บร้านอาหารคนไทยใช่โอ้คนไทยมีน้ำใจจริงๆครับตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศท่านช่วยเหลือกันน่ารักจริงๆครับจริงๆนี่คือนิสัยพื้นฐานของคนไทยที่ว่าเวลาที่เราไปที่ไหนเรารู้สึกว่าที่ไหนที่มีคนไทยอยู่เนี่ยให้ไปหาเถอะนะคะบางคนบอกอุ้ยไปมันนู้นไม่อยากจะคบกับคนไทยไม่จริงเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครช่วยเราได้เท่ากับคนของประเทศของเราใช่แล้วครับค่ะถ้าอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ติ๋มมากเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะและอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาเมาส์กันอีกค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมในเรื่องของกิจกรรม Make Over กับทางรายการของเรานะคะเราจะแต่งคุณให้สวยค่ะโดยคุณเพียงแค่ส่งรูปถ่ายของคุณนะคะปัจจุบันนะเป็นรูปปัจจุบันนะคะครึ่งตัวและก็เต็มตัวนะคะส่งมาที่สถานีของเราค่ะตามที่อยู่ที่อยู่ข้างล่างนะคะอย่าลืมนะคะขอชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรกลับนะคะที่เราจะได้ติดต่อกลับไปค่ะนอกจากนั้นนะคะดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนี่เลยค่ะสปอนเซอร์สุดเนี่ยค่ะเนี่ยเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะของสปอนเซอร์น่ารักน่ารักจากโฮมโปรค่ะค่ะขอบคุณตะแกรงสวยๆนะคะจากรุ่งเรืองเทรดดิ้งค่ะแล้วต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณทีมงานท่ากันเปื้อนทุกคนค่ะสุขสันต์วันหยุดค่ะสุดสัปดาห์ค่ะครับ